อะไรมาแล้วล่ะไปแล้วล่ะมาไวไปไวฮะตอนนี้มันห้าทุ่มสามนาทีแล้วนี่เนาะที่กำลังนั่งตรงนี้ครับส่วนที่กรุงเทพน่าจะเป็นสองทุ่มสามนาทีเวลาต่างกันออสเตรเลียมันเร็วกว่ากรุงเทพมันสามชั่วโมงเต็มกันแล้วกันเนาะเวลาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยู่กรุงเทพก็บอกรับคุณหารเอาเองก็แล้วกันนะผมก็บอกแค่นี้มากกว่านี้ก็เป็นรายละเอียด เอาก็ถือโอกาสต้อนรับกับสู่ครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศกันแล้วกัน ก็ที่เดิมนี่วะเสื้อตัวเดิมอยู่แบบนี้ผมว่าผมยังไม่เปลี่ยนเนี่ยหนาวเย็นดีตั้งแต่มาถึงออสเตรเลียเนี่ยครับวันที่9ตุลาเนาะที่นี่มันเห็นดวงอาทิตย์อยู่2วันนะวันที่3ก็ไม่เห็นดวงอาทิตย์อ่ะเนาะฝนตกลมพอสมควรตลอดมานะครับเพิ่งมีเมื่อวานเนี่ยหน่อยหนึ่งแต่วันเนี้ยท้องฟ้าเจิดจรัสเลยดาวเยอะนะก็โดยรวมอากาศก็จะดีค่อนข้างจะดีมากนะครับไม่ถึงกับหนาวแต่เย็นก็แค่นั้นเองนะครับนั่นคือเล่าเรื่องของดินฟ้าอากาศให้ฟังก่อนนะครับพรุ่งนี้ทางอุตุของบริสเบนเนี่ยก็บอกว่าจะมีฝนตกมะรืนนี้ก็จะตกอีกหนักด้วยนะดูสิลุงงอกบอกว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้จะไม่มีฝนเอาสิวิทยาศาสตร์อุตุเขากับลุงออกเล่าให้ฟังตรงนี้จะย้อนแย้งกันหรือเปล่าระหว่างวิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์อะไรที่มันใช่หรือไม่ใช่อะไรมันจริงหรือไม่จริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิทยาศาสตร์ก็ประกาศมาแล้วปกติทางออสเตรเลียก็จะไม่พลาดนะครับเรื่องของฝนตกเนี่ยเขาจะไม่พลาดนะเขาบอกได้เป็นชั่วโมงนะให้รู้ไว้เขาบอกเวลาด้วยนะต่อพื้นที่ด้วยนะไม่เหมือนบ้านเราเลยมั่วเอาบ้านเราไม่มีต่อพื้นที่ครับมีแต่นู่นภาคไปเลยอีสานตอนบนตอนล่างเนี่ยแน่ไม่จริงถ้าแน่จริงมันต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านี้อย่างเงี้ยลงอุดรเท่านี้ลงโคราชบ้านเองเท่านี้ถ้าแน่จริงส่วนที่นี่เขาเนี่ยบริสเบนเขาบอกเลยนะครับในเขตตัวเมืองในเขตอะไรก็ว่านไปโอกาสผิดพลาดจะน้อยมากนะครับอุตุเขาจะแน่แต่ขณะเดียวกันลุงออกมาที่บริสเบนขณะนี้เขาประกาศไปแล้วว่าจะมีฝนตกหนัก21 22ก็คือวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้ซึ่งเป็นวันที่คนไทยวัดไทยจะทอดกฐินกันเนาะพรุ่งนี้ก็โกโคสนะวัดไทยโกโคสนั่นแหละลุงก็จะไปร่วมไฟบนร่วมวงไฟบนกับเขาตั้งแต่ 7:30 น.ออกจากนี่ประมาณ 7:00 น.นะครับไปถึงมันจะเป็นครึ่งกว่าๆประมาณนั้นเนาะใจนะก็จะได้ไปทำที่เยียวยารักษาผู้คนที่นั่นเขานะครับไม่รู้ว่าจะสักกี่สิบกี่คงจะเยอะนะ รู้ตามนั้นนะครับเพ
ราะว่าความเจ็บปวดเรื่องสุขภาพโอ้ไปไหนก็ย่ำแย่แล้วนะปวดเรื่องปวดเนี่ยตัวร้ายกาจเลยนะก็กินยาแก้ปวดกันลดอาการปวดกันนวดบังเฟ้นบ้างนะครับนะส่วนลุงงอกเนี่ย3นาที5นาทีมันอาจจะขนาดนั้นนะครับมันถึงยุคของมันครับมันถึงยุคอะไรอ่ะยุคการแพทย์อนาคตก็แล้วกันเนาะยุคการแพทย์อนาคตนั่นๆๆเห็นผลในปัจจุบันนะครับย้ำยุคการแพทย์อนาคตจะเห็นผลในปัจจุบัน เออถ้าการแพทย์ปัจจุบันนะไปเห็นผลอนาคตอนาคตยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่านะครับส่วนหนึ่งก็มากรวดมั่งเรื้อรังนะเมื่อคืนที่ผ่านมามีท่านผู้แนะนำนะฮะ ผมไปติดเรื่องของภาษาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ดัดจริตซะหน่อยนึงนำพาสมาธิโดยการใช้ภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าไปได้กี่น้ำมันเชื่อว่าตกมาตายละมั้งหรือว่าเกือบตกก็ไม่รู้ครับแล้วก็มีท่านผู้หนึ่งซึ่งท่านก็ไม่ขอออกนามก็แล้วกันนะท่านก็แนะนำว่าภาษาอังกฤษที่ใช้นั่นนะนะอย่างเช่นผมบอกว่าจะนะการแพทย์นะอนาคตอะไรกันเห็นผลในปัจจุบันไม่รู้ผมใช้ภาษาอังกฤษคำไหนก็รู้นะ นะแล้วท่านผู้นี้ก็แนะนำว่าควรจะใช้คำว่า medical treatment beyond futureresolve nowadays ท่านก็บอกว่าแปลค่อนข้างยากนะคะเพราะเป็นภาษาของพระอรหันต์โอเคขอบคุณครับเมื่อคืนที่นุ้นจะว่าใช้คำว่าเดี๋ยวนะ mess เลยมันมีคำว่า mess นะอ๋อวันนี้ก็มาใหม่แล้วเนี่ยต้องมีการอธิบายหรือได้รับการกำจัดอาการจึงจะทราบความหมายค่ะอ๋อโอเคต้องประกอบกันนะเนาะก็ที่บอกว่า medical treatment beyond future result nowadays ที่ว่าเนี่ยคือในการพูดคุยแล้วคือเวลาอย่างรักษาปุ๊บมันเห็นผลในปัจจุบันคือใช้เวลาน้อย3นาที5นาทีอย่างเงี้ยดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นครับต้องประกอบการกระทำด้วยนะจึงจะเข้าอธิบายจึงจะเข้าใจตรงนั้นท่านก็ย้ำมานี่นะครับทีนี้มาถึงวันนี้ทีนึงที่ผมไปติดเมื่อวานเนี่ยไอ้ที่ mass product อ่ะมันเป็นเรื่องของภาษาโรงงานไปแล้วภาษาโรงงานแล้ว mass product วิธีคำนี้ผมใช้คำว่า mass อะไรนะเห็นไหมพูดแล้วไม่จำนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับท่านก็ปรับแก้ให้นะท่านใช้คำว่า massive healing people from monitor โอ้รักษาคนจำนวนมากผ่านจอนั่นเองครับแปลความงั้นไงบ้างในการจะรักษาคนไม่ใช่รักษาโรคนะต้องพลิกขั้วให้ได้นะครับท่านใดก็ตามที่ยังใช้คำว่ารักษาอยู่เนี่ยต้องพลิกขั้วมันเป็นกำจัดนะครับไอ้ส่วนคำว่ารักษาเนี่ยมันเป็นนู่นเรื่องของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไปนู่นนะครับเราจะไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันคนละความหมายนะครับคำว่ารักษากับกำจัดมันคนละขั้วอยู่แล้วภาษาใช่ไหมฮะ
ผมว่าเขาก็ใช้ถุงเขานะก็รักษาตลอดแหละอย่างเช่นถ้าเขาระบุว่าโรคหัวใจต้องกินยารักษาตลอดชีวิตมาถ้าปีนึงมันจะหายทีเนี้ยเนี่ยแค่พลิกขั้วคิดเท่านี้อยู่ที่ความคิดผมบอกไงเพราะฉะนั้นกลับขั้วใหม่นะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะครับแล้วก็ลองบอกต่อไปแชร์ดูสิต้องกลับมาคิดกันใหม่เพราะว่านี่กำลังพูดถึงแพทย์แผนอนาคตนะครับจำด้วยจะเห็นผลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแต่ละคำมันจะต่างกันนะบางทีจะไปจำคำที่มันผ่านมาเรียกว่าเชื่อคำใดๆที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นความเชื่อตรงนั้นเองครับนะมันเป็นความเชื่อหลายท่านจะบอกว่าเป็นความรู้องค์ความรู้ที่ไหนได้เป็นองค์ความเชื่อ เชื่อติดต่อกันมาตลอดนะครับมันก็เลยเรื้อรังซึ่งหมดเรื่องสุขภาพของมนุษย์โลกไปเป็นกันทั้งโลกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกครับเพราะว่าที่เขาเรียกว่าแผนฝรั่งแผนตะวันตกหรือในหนึ่งบอกว่าแผนอนาแผนปัจจุบันเขาเนี่ยนั่นนะครับเป็นแผนของฝรั่งเขานะ ทีนี้มาถึงกับแผนไทยก็แล้วกันแผนไทยนะแผนไทยคำว่าไทยนะแผนไทยเขามีกรมนะกรมการแพทย์แผนไทยแหละทางเลือกนะครับแล้วที่ผมกำลังทำอยู่นั้นมันอยู่ในจุดไหนกันแน่ถ้าเป็นแผนไทยก็คือยาสมุนไพรไงต้นไม้ใบหญ้านั่นนะครับแล้วก็นวดเฟ้นกันนั่นน่ะนั่นคือไทยนะครับนะทีนี้คำว่าทางเลือกเนี่ยไอ้ทางเลือกเนี่ยจริงๆมันคำตายเลยนะครับว่าไม่ใช้บริการแพทย์แผนตะวันตกใช่ไหมซึ่งก็ต้องใช้ยาเคมีเนี่ยกินกันแต่พุทธพืชนะครับก็แปลว่าทางเลือกนี่จะต้องไม่ใช้ยาเคมีนะครับจำเป็นหลักนิดนึงแผนไทยก็ไม่น่าจะใช้ยาเคมีนะครับแต่นั่นเป็นต้นไม้ใบหญ้ากับออกแรงนวดเฟ้นกันนั่นคือว่าแผนไทยนะแต่ฉะนั้นว่าทางเลือกนี่มันก็โอ้หลายหลากมากเหลือเกินครับทางเลือกมันมีเยอะภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเลือกคล้ายๆกับว่าตะวันตกไปไม่รอดแล้วก็ต้องหวนกลับมาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไปแล้วนะครับจะเป่าเสกเป่านั้นก็สุดแท้แต่เถอะส่วนทางฝ่ายผมเนี่ยคำว่าทางเลือกนะคำว่าทางเลือกนี้ภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำว่า alternative medicine นะครับส่วนฝ่ายผมใช้คำนี้ครับใช้คำว่า holistic นะ holistic นะถ้าเอาภาษาเข้ามาร่วมด้วยก็คือเป็น holistic medicine นะครับแต่ถ้าผมบัญญัติเองนะไอ้ holistic มันแปลว่าองค์รวมองค์รวมหมายความว่ายิงนัดเดียวโป้งเนี่ยมันได้ทั้งหมดทั่วตัวเลยรวมทั้งหมดนะก็คือเรื่องของพลังงานนี่เองครับที่มันเป็นไปได้ครับคือพลังงานเท่านั้นเองนะครับใช้พลังงานในที่นี้ใช้พลังงานอะไรที่เนี่ยใช้พลังงานระดับไหนเห็นไหมครับไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยนะใช้พลังงานอะไรใช้พลังงานระดับไหนก็มีผู้คนใช้พลังงานจิตนะหรือว่าพลังจิตที่เขาว่านะครับเขาว่าพลังจิตแต่ผมจะบอกว่า พลังงานของสมาธิจิตแปลว่ามันต้องมีสมาธิเข้าไปร่วมด้วยนะครับพลังงานของสมาธิจิตนะพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นนะพลังงานตรงนั้นนะทีนี้สำคัญว่าใครล่ะจะพัฒนาทางจิตใครเลยเป็นคนที่รู้เรื่องจิตนี่ดีกว่าใครเลยเป็นคนที่รู้เรื่องจิตพอรู้แล้วสามารถพัฒนาไปจนกระทั่งมีพลังในการที่จะมารักษามนุษย์ด้วยกันนั่นเองใช่ไหมรักษามนุษย์นะมนุษย์ประกอบด้วยกายกับใจใช่ไหมครับนี่รักษามนุษย์นะครับย้ำมนุษย์ประกอบด้วยกายใจและจิตนะคนไหนที่
ไม่รู้จักจิตเลยแล้วมันใช้จิตรักษาได้ไงเห็นไหมครับใช่นะมันจะรู้เรื่องจิตจิตคือความสว่างสามารถเห็นได้ในตาขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดจำเป็นหลักตัวนี้เป็นภาษาหลักนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับลุงหงอกพูดจาตรงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลับตายังไม่เห็นความสว่างอย่าพูดเรื่องจิตดีที่สุดครับพูดไปหนึ่งครั้งมันผิดล่วงหน้าไปแล้วร้อยครั้งแล้วด้วยเห็นไหมมันถึงได้ไม่ได้ไปถึงไหนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาเรื่องกายกับใจท่านที่อยู่หน้าจอใช้ว่ากายกับใจนะครับส่วนทั้งผมใช้จิตแน่นอนนะครับจิตที่พัฒนาได้ดีแล้วก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองครับจิตที่บริสุทธิ์นี่ผมเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมารักษาผู้คนกายใจตรงนี้ก็คือเรื่องกายเรื่องใจเนาะฐานกายฐานใจนั่นก็ใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้นะครับนะที่มันผลิตแต่มันอยู่ในตากตัวเราเองเนี่ยครับที่จะส่งผ่านอากาศให้กับท่านอีกไม่กี่นาทีต่อข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นรีบแชร์กันเรียกบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรให้มาเตรียมตัวรับพลังงานด้วยกันดูซิว่ามันได้ไหมมันดีไหมเรื่องสุขภาพเนี่ยครับถ้ามันได้มันดีมันก็เป็นประโยชน์กว่าแขนนั่นเองนะครับนะฮะพอได้นะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะจำไว้ด้วยครับเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยก็จะใช้คำว่า holistic treatment ไม่ได้ ต้องใช้คำว่า holistic medicine ตามเขาเลยครับโอเคนะแล้วว่าเรื่องของพลังงานเห็นไหมครับใช่นะอ้อยเครื่องมือผมนี่กดปิดเปิดอยู่ก็รำคาญเหมือนกันนะเนี่ยล็อกไว้สักล็อกอีท่าเนี่ยมันจะล็อกอยู่นี่เพื่อก็ปิดเปิดอยู่เนี่ยครับเอาละทีนี้ท่านผู้ที่ไม่เปิดเผยนามนะครับท่านก็แนะนำเลยนะบอกว่า Purity is in the fundamental energy of everything's นะท่านก็แปลมาให้เรียบร้อยนะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะมันก็คือต้นกำเนิดของพลังงานทั้งปวงใช่ไหมนะ Purity is the fundamental energy of everything นะมันก็แปลพลังงานบริสุทธิ์เป็นต้นกำเนิดของพลังงานทุกสรรพสิ่งนะท่านแปลมาให้อย่างนี้นะขอบคุณมากครับนะฮะ นะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยก็ใช้ภาษาอังกฤษนะ it is in you แปลว่าอยู่ในตัวท่านนั่นแหละ แล้วก็ in us อยู่ในตัวผมด้วยนะครับ เอา in me ก็แล้วกันดี in me ใช่ไหมถ้าพูดโดยรวมคือ in us นั่นครับแปลว่าทั้งท่านของผมมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับพอได้นะแล้วก็ in everything and everywhere อย่างเงี้ยไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมทั้งหมดรวมแล้วก็อยู่ในตัวของเราทั้งหมดนั่นแหละโอเคไหมอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในทุกสรรพสิ่งนะครับอยู่ได้อะไรอยู่ในก้อนหินก็ใช่ใช่ไหมสิ่งที่ไม่มีชีวิตโอเคนะอยู่ใน น้ำก็ได้นะครับก็พวกแพงต้นแพงตันง่ายเล็กๆแพงต้นโทษทีแพงต้นครับเล็กๆใช่ไหมพวกระดับเซลล์นะพอได้ไหมครับตรงนั้นนะทางนักวิชาชีวะเขาร่ำเรียนนะพวกนั้นนะครับ ใช่นะแล้วก็อยู่ในต้นไม้อยู่ในต้นไม้ทุกต้นนั่นแหละ
อยู่ในสัตว์ทุกตัวนั่นแหละแล้วอยู่ในมนุษย์ด้วยทีนี้มนุษย์คนไหนจะสามารถที่จะรู้ได้ทีเนี้ยแล้วมาใช้ได้ครับอย่างผมนี่ผมรู้ผมก็มาใช้ได้ก็แค่นั้นเองให้มันเกิดประโยชน์กับตัวผมเองในการเยียวยารักษาตัวเองนะครับแล้วก็ประโยชน์กับท่านในหน้าจอใครก็ได้ไงก็ประโยชน์ของท่านนั่นเองนะครับตรงนี้มันจะมีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยผมจึงเรียกว่านี่คือการแพทย์แผนอนาคตเพราะมันประจักษ์ได้นาทีต่อนาทีเห็นผลในปัจจุบันไหมครับพอได้ไหมครับพอเวลาประมวลให้ฟังตามรูปแบบนี้มันก็ตามที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเนาะพอได้นะเอาล่ะเมื่อเวลารู้ที่มาที่ไปของพลังงานที่บริสุทธิ์นี้แล้วไซว่าไปโน่นก็จะได้เตรียมพร้อมนะดูสิมีใครบ้างที่ดูนี่ครับหน้าจอเปิดไงเนี่ยเปิดแมสเซจใช่ไหมเนี่ยเปิดเฟซบุ๊กเลยเข้าเฟซอ่ะในต่ออ๋อมาเลยโอเคมุมซ้ายบนครับซ้ายบนคืออะไรลองแตะดูก่อนมุมซ้ายบนจึ๊บแล้วกดกระบาดครับซ้ายบนโอเคครับอ๋อนี่สดเลยเนี่ยโอเคโอ้มาเยอะแยะเนี่ยเต็มหน้าเนี่ยกดเข้าไปในไลท์ก่อนครับกดเข้าไปในไลท์ตรงไหนไลท์นี่นะหน้ากลางจอสีดำครับเหรอแล้วจะเห็นอะไรตัวเนี้ยลองกลางจอสีดำจอดำนะโทษเอ้าก็กระบาดใหม่โอเคกลางดำนะปืดว่าไปนอนอ๋อก็เห็นหน้าตาตัวเองหลับเถอะนี่เราเสียงครับปิดเสียงให้หมดเลยตอนเข้าใหม่ครับแล้วเหรอแล้วด้วยปิดเสียงปืดนี่นะยังไงปิดเสียงอ่อนเสียงแล้วนี่ใช่ครับแค่นี้เองปิดให้สนิทเลยครับปิดตรงไหนล่ะนั่นแหละตรงนั้นครับนี่ก็สนิทแล้วเนี่ยไม่มีเสียงให้ได้ยินนะโอเคแต่ว่าก็เสียงแค่โอเคอันนี้ก็ไปดูเฉยถูกต้องครับโอเคดูเห็นปากบุ้มเว็บตัวเองด้วยเนาะเอาล่ะทีนี้เริ่มนะครับ กนกวันโอ้มาก่อนไก่แล้วเนี่ย ไม่มีเสียงด้วยค่ะอ้าวไงดีทีนี้สวัสดีครับแล้วบอกเลยครับเรื่องของเสียงเรื่องของภาพก่อนนะครับเวลาทักทายก็ขอให้บอกมาครับว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์ไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องภาพเสียงดีชัดเจนภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดแค่นี้เป็นที่รู้กันโอเคนะมันจะง่ายไม่ต้องทักทายกันนี่นั่นจนเกินยาวจนเกินไปนะครับโอเคนะเข้าใจให้ตรงกันมันจะง่ายเราใช้วิธีง่ายๆนะแล้วก็รับได้แล้วต้องย้ายที่นั่งค่ะอ้าวใครย้ายทีเนี้ยคนพูดหรือย้ายอ่ะรับได้แล้วต้องย้ายที่นั่งค่ะแล้วคนพูดนั่งคนพูดย้ายใช่ไหมได้ยังไงวันนี้คนพูดรู้สึกจะอยู่ในมุมมืดหรือเปล่าเนี่ยแสงเสริงโอเคไม่เป็นไรปล่อยไปไม่สนใจเรื่องของแสงภาพไม่ต้องสนใจหรอกครับนี่เหมือนกันคุณทรายก็รายงานเรื่องของภาคกับเสียงเลยครับสวัสดีค่ะโอ้ยฟังกันมาต้อง73ปีแล้วสวัสดีค่ะนะเนาะๆๆหน้าจอไม่ต้องไปทักทายแบบนั้นนะครับนะไม่ต้องทักทายแบบเรารู้อยู่แล้วว่ามันเจอกันนะเนาะเอาไว้ในใจคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้ในใจทักทายพวกภาคกับเสียงก่อนเลยนะครับผมจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของภาพของเสียงมันแค่ไหนแล้วผมจะใช้อะไรที่มันมีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าผมใช้ภาพใช่ไหมผมก็ใช้แสงนะครับถ้าภาพดีนะครับเสียงมันแย่เห็นไหมผมก็ใช้แสงก็คือเข้าตาเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าภาพมันอะไรล่ะมันลบมันไม่ดีแต่เสียงมันดีทีเนี้ยผมก็ใช้เสียงผมอย่างเนี้ยเห็นไหมครับมันมีทางเลือกอยู่เพราะนั้นบอกมาว่า ใช่นะภาพกับเสียงก่อนนะครับ
ทักทายด้วยภาพกับเสียงนะครับชื่อมันก็บอกแล้วในข้างหน้าเนี่ยนะอย่างเช่นกนกวันจิตผู้พักดีก็บอกเต็มๆทุกคนทุกท่านอยู่แล้วล่ะใช่ไหมภาพกับเสียงดีก็พอเป็นที่รู้อยู่แล้วล่ะครับเนาะๆๆๆเข้าใจชัดเจนนะฮะรอรับพลังงานบริสุทธิ์นะแล้วก็ประมวลเสียงดีด้วยผมก็ใช้สองอย่างคู่กันนะครับมันผู้ฟังคือผู้ได้รับเพราะนั้นต้องปลายทางต้องบอกมานะครับไอ้ผู้ให้ผมให้ได้ทุกมิติอยู่แล้วล่ะผู้รับก็ต้องเหมาะแก่สถานที่ใช่ไหมล่ะนี่เขาเรียกว่าปรับความเข้าใจกันเราจะง่ายขึ้นเยอะ ไอ้เรื่องชมผมไม่ต้องมานั่งชมหรอกนะครับผมไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชมผมหรอกนะครับอย่ามาชมผมผมรู้แล้วผมคือใครนะส่วนตัวท่านก็เพียงแต่ว่าเตรียมกายเตรียมใจนะที่จะรับเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยฟังให้ทันนะฟังให้ทันนะไม่ต้องคิดเองเลยนะฟังอย่างเดียวคิดตามเหมือนกันฟังทันไหมฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจก็คิดตามเห็นไหมครับมีแค่นี้จริงท่านไม่ต้องไปลงทุนเลยเลยเห็นไหมครับเนาะๆๆนี่คือข้อตกลงเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดนะครับนะ โอเคนะก็ยังวันนี้สัญญาณติดขัดมันมีสัญญาณอะไรตัวเนี้ยเสียงหรือภาพเนี่ยนั่นเดี๋ยวให้ทุกคนออกเข้าใหม่ทั้งหมดออกใหม่นะออกใหม่หมดทุกคนครับท่านทุก